มาจากเขื่อนแก่งกระจานก็เดี๋ยวจะเข้าเมืองไปหาขนมกินแต่ตอนนี้เนี่ยแวะถ่ายรูปวัวก่อนมันน่าจะเป็นวัวพวกวัวฝรั่งอ่ะวัวสายพันธุ์ที่เอามาทำเป็นวัวเนื้อมันหิวข้าวตอนนี้ต้องกินกล้วยก่อนพกกล้วยไว้ในรถเพราะว่าข้าวปลาอาหารไม่มีเวลากินเที่ยวอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินไปดูวัวตอนนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมเขาก็เลยปลูกข้าวกันเขียวชอบทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านไม่มีไทม์แลปส์ไทม์วาร์ฟใดๆทั้งสิ้นเดินไปเรื่อยๆ